อุ้ยมันมีข้างในไม่ชอบเลยไม่มีชอบได้ถุงเย็นหมดเลยดีนะไม่มีลมผ่านนี่ลมเข้ามามันก็ตีกลับมันก็ย้อนมาหาเรามันก็โอเคพอไหวถ้าลมผัดโยมยอมเลยแบบเนี้ยไม่เป็นไรพอรู้ว่าปรับตัวได้อยู่แล้วผมสูบบุหรี่นี่ฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไอตัวซีผมจะทำงานนะคาร์บอนนะครับบอกให้ทราบไปเลยนะฮะคาร์บอนจะทำงานมันจะเบิร์นนะฮะเบิร์นนะแล้วก็ไอออกซิเจนที่อยู่ในคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยฮะมันก็ช่วยส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ไม่โทษออกซิเจนอยู่ภายนอกอยู่แล้วมันเป็นดับเบิลนะครับผมจะบอกว่าร่างกายผมอยู่เป็นอย่างนี้นะครับมันคงไม่เหมือนใครหรอกครับอย่าเอาตัวอย่างนะครับอย่าเอาตัวอย่างนะครับอย่าเอาตัวอย่างนะฮะเพราะว่ามันต้องจัดไว้อีกแบบหนึ่งคือถ้าหากว่าท่านอยากจะเข้าใจผมนะแล้วผมก็ไม่เคยที่จะหวงนะฮะสิ่งนี้ไม่เคยหวงและไม่เคยห่วงเลยว่าชีวิตที่ยังเหลืออยู่มันจำเป็นนะจะเป็นหน้าที่ต้องมอบให้กับใครก็ได้ที่สามารถแอบสอบได้หรือเรียกว่าออสโมซิสได้นะครับมันจำเป็นแอบสอบแอบสอบออสโมซิสเนี่ยฮะออสโมซิสแปลว่าท่านอยู่หน้าจออยู่ไหนก็ได้ในโลกนี้กับตัวผมอยู่ตรงนี้ท่านก็ใช้หลักออสโมซิสเรื่องออสโมซิสที่เคยเรียนหนังสือมาต้องเปลี่ยนใหม่หมดนะครับต้องอธิบายใหม่หมดเลยบอกให้ทราบไว้ออสโมซิสที่ใช้ในเรื่องของการเรียนหนังสือก็คือเรื่องของต้นไม้เช่นตื่นเช้าขึ้นมาต้นไม้ก็ได้รับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์สาดส่องเข้ามาหาใบก็ทำหน้าที่ปรุงอาหารเนี่ยหรือว่าสังเคราะห์แสงอันเดียวกันเนี่ยก็จะได้อะไรมาก็ได้อะไรสีเขียวล่ะคลอโรฟิลคลอโรฟิลนะครับเสร็จแล้วก็คลอโรฟิลก็มาทำมาค้าขายกันในพวกสารพวกอาหารเห็นไหมคลอโรฟิลนู่นนี่นั่นนะครับของผมมันเป็นเอเนอร์จีเลยไม่ต้องไปผ่านกระบวนการคลอโรฟิลนะบอกให้ทราบเอาไว้เลยนะฮะนี่คือมันต่างกับหลายๆคนของผมเข้ามาปุ๊บมันใช้งานได้เลยไม่ต้องไปรอเวลาสังเคราะห์ไม่ต้องเวลาของผมแค่ย่อยสลายมันก็ผ่านไปหมดแล้วนะย่อยสลายอาหารที่กินเข้าไปทุกเรื่องแหละมันก็เป็นเอเนอร์จีทันทีประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของพลังงานนะพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เนี่ยอาหารที่กินเข้าไปเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะแต่แกนมันมีบริสุทธิ์อยู่ทุกเซลล์นะบอกให้ทราบไว้พลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในทุกเซลล์จำไม่หรอกครับประเภททางด้านสาธารณสุขเนาะก็มีคำว่าเซลล์ซ่อมเซลล์เนี่ยไม่รู้ในส่วนตัวผมบอกว่าใช้ไม่ได้นะเพราะว่านี่มีเคสสตัดดี้มาหนึ่งนะเสียเงินไปเยอะเหมือนกันเลยครับคนนั้นอ้างอิงได้ถ้าจะอ้างถึงอิงนะเป็นคนที่อดีตส.ส.นะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อท่านมากเกินไปหรือจะเอ่ยก็ได้ตรงนี้นะฮะไม่มีปัญหาเอางี้ก็ได้อ่ะขออนุญาตเอ่ยนะครับเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นผมเองผมมีคนระวังเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าผมเคยพูดว่าใครก็ได้ใครตามในโลกนี้ถ้ามีความเชื่อมั่นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทีเขาเมื่อเกิดความเชื่อมั่นนะวงเล็บในตัวเองเห็นนะจะเรียกอะไรก็ได้ย้ำใครก็ได้ใครก็ตามที่มีความเชื่อมั่นทำอะไรก็ได้ต้องไม่อ้างกับบุคคลสำคัญหรือสถาบันใดๆมารองรับรองพฤติกรรมของตนคำพูดนี้ผมพูดมาอย่างน้อยผมว่ามันแต่ได้จะไรนะ4-5 ปีได้ไหมในส่วนตัวเนี่ยเห็นไหมครับคำพูดคำนี้ครับ
นะผมว่ามันถึงนะตั้งแต่อายุ21 22ปีเป็นต้นมาเนี่ยโอเคได้ครับไอ้คำนี้ไอ้เจ้าความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยจะทำอะไรก็ได้นะในลักษณะที่มันเป็นเกิดประโยชน์ตนแปลว่าเลี้ยงดูตัวเองได้โดยสมบูรณ์และบริบูรณ์แล้วก็ดูแลผู้อื่นได้ใกล้เคียงนี่คือส่วนเกินอย่างเงี้ยก็เรียกว่าให้ผู้อื่นได้บ้างตามควรแก่กรณีแต่ไม่ใช่รับผิดชอบทั้งหมดมันก็ไม่ใช่นะครับในช่วงเวลาที่เกิดความคิดตัวนี้ขึ้นมาก็ต้องฝากไว้ทุกคนนะครับเรื่องนี้นะไม่งั้นก็กระเตงกันอยู่ไม่มีจุดจบนะคนที่เป็นพ่อแม่ดูแลลูกไม่พอนะมาเป็นปู่ย่าตายายดูแลหลานต่างหากโอ้ก็เกินไปมันเกินไปนะฮะสังคมไทยเราเนี่ยเราเรียกว่าสังคมขนาดใหญ่ขยายออกไปขยายไปต่อมาก็เล็กนั้นเราก็สุดท้ายเอาไม่อยู่นะฮะเด็กลูกหลานออกจากบ้านไปบดแต่เวลาเนี่ยเอาแล้วใครจะดูแลคนแก่กันอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเราไม่มีโครงสร้างที่แท้จริงให้กับลูกหลานนะฮะถ้าหากว่าเป็นลักษณะแบบไทยๆมันน่าจะมีตรงนี้เข้ามามันมีผู้ใหญ่ในยุคสมัยนั้นในการที่จะมาพูดจาอย่างนี้เด็กรุ่นหลังมาก็เลยเปะปากไปหมดเลยจะให้ทำยังไงเลยก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่เซตซีโร่กันใหม่อ่ะเห็นไหมมันถึงจะได้เจเนอเรชันใหม่ออกมาในทางที่มันเป็นตัวอย่างของมนุษยชาติสืบต่อไปนะผมคิดถึงขนาดนั้นนะให้เป็นตัวอย่างของมนุษยชาติสืบต่อไปดูสิครับด้วยความคิดผมเพราะนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ออแอมาวันนี้ต้องดูแลไม่หมดเลยนะทางราชการต้องซัพพอร์ตให้หมดทุกเรื่องเลยเรื่องอย่างเงี้ยอย่าไปแบบปากว่าตาขยิบไม่เอานะครับถ้าเป็นอยู่เช่นนั้นมันก็ไม่จบมันขีดเส้นไม่ตรงอ่ะขีดคดๆงองๆนี่มันไม่ได้หรอกครับวันนี้ผมจะเลือกให้บุคคลที่จะมาเริ่มต้นคำว่าสิ่งที่กำลังพูดถึงมันต้องมีคุณสมบัติอันหนึ่งนะฮะมันต้องขีดเส้นคุณสมบัติให้มันชัดๆออกมาเลยเป็นเรื่องเป็นราวนะเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ว่าจะ ใครก็ได้นะที่พูดเนี่ยอย่างน้อยสุดถ้ามาเริ่มต้นตัวนี้คนทั่วประเทศเนาะแอมาในวันนี้อ่ะกี่พันคนอ่ะหมื่นคนได้ไหมครับหรือว่าพันคนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะมันต้องเอาแต่ตรงนั้นจริงๆมั้งแต่เริ่มปฏิสนธิซ้ำไปนะผมอยากจะเริ่มต้นผู้คนเริ่มแต่ปฏิสนธิรู้ไหมนะเพราะว่าผมจะรู้ว่าการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับไข่มันจิกกันมันจิกกันยังไงแบบไหนนะและเอเนอร์จีที่ว่าจะเข้าตัวตนของบุคคลเนี่ยมันจะเข้ายังไงผมจะรู้ถึงจุดนั้นนะครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับนะฮะผมอยากจะเซตตั้งแต่คนที่เป็นพ่อแม่ออกมาเป็นลูกผมอยากจะให้เซตตรงนี้ให้ได้ขอเถอะครับถ้าเหี่ยวมีก็มาบริหารจัดการนะตรงนี้ไม่เอามากหรอกครับก็ดูตัวเลขก็แล้วกันอยากจะเสนอให้รัฐบาลสักหน่อยนึงถ้าเป็นไปได้นะถ้าเขารับรองสิทธิ์เหล่านี้ผมว่าผมจะคอนโทรลได้นะครับ เพราะผมจะรู้ว่าการเกิดสรรพสิ่งของจักรวาลแสนกว่าจักรวาลมันเกิดยังไงแบบไหนผมจะรู้ถึงขนาดนั้นนะครับในส่วนตัวผมนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกให้ชัดเจนเอาไว้มันต้องพูดจาอย่างนี้ฮะหน้าวันนี้ผมไม่มีอาจจะบางทีอยู่แล้วล่ะนะอาจจะบางทีผมไม่ใช้อยู่แล้วไม่เอายิ่งคนรุ่นที่มีความรู้มากนะว่านั่งพูดจาอาจจะบางทีมันใช้ไม่ได้จริงหรอมันเป็นเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยดีที่ผมไม่บอกว่าจองหองเนี่ยมาตาปากไปนู่นนะใช่ไหมมันศรีสนนชัยมาตลอดมันใช้ไม่ได้นะครับขอเถอะครับเรื่องนี้ขอเถอะครับไม่งั้นเนี่ยมาจะพูดต่อไปนี้ไม่งั้นเนี่ยมาตรงเนี้ยพอหลุดปุ๊บเสียหายเลยนะครับผมไม่อยากให้สังคมเสียหายผมบอกให้ตามตรงนะครับนะเพราะเรื่องสังคมเป็นเรื่องใหญ่มากครับเรื่องใหญ่จริงๆครับเรื่องมนุษยชาติเรื่องใหญ่จริงๆเมื่อเป็นเช่นก็ต้องพยายามจะบอกให้รู้ว่าสิ่งนี้คือเราต้องทำและเราต้องทำนะครับ นะฝากไว้นะครับไหนๆก็จะไปจะรู้ไปจะรู้ทั้งหมดทุกเรื่องไปนะอย่ามาทำแบบกลางๆไม่เอาขีดเส้นไว้ก่อนจริงๆผมอยากจะขีดเส้นเด็กเกิดหลังวันมกราคมเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37นะขอให้ผมไม่มีโอกาสเอาคนกลุ่มนี้อย่างเช่นคนที่จบมหาวิทยาลัยปริญญาตรีเนี่ยเอาเขียนนิยมมาก่อน1 2 1 2 3เนี่ยครับตัวนี้จะพัฒนาได้เร็วมากนะครับเพราะว่าผมจะรู้ว่า
มนุษย์เกิดหลังมักหนึ่งมกราคม37มันมีอะไรอยู่ซ่อนอยู่ภายในลึกผมจะรู้ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเอาเด็กกลุ่มนี้หญิงชายเนี่ยเข้ามาในระหว่างที่กำลังอยู่กำลังไฟหาตัวตนอยู่เวลาเนี่ยครับนะขอเด็กเกียรตินิยมครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้ทุนให้รอนมาทำอะไรก็ทำไปมันจะพัฒนารุ่นสู่รุ่นต่อไปอย่างก็จะมาช่วยผมในรุ่นต่อไปด้วยขณะกันเนี่ยผมไม่เอาไปนะครับสมบัติถ้ามันจะมีอยู่ในโลกไปเนี่ยอันที่มีความสามารถระดับนี้นะฮะล่าสุดเลยนะครับประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศนะฮะเขามันอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีเทือกแดงมาตลอดนะครับแดงตลอดเลยนี่วันที่21ตุลาคม2560นะเวลาขนาดนี้ประมาณสักเดือน20ประมาณ3ทุ่มได้นะที่เดียวนี้ที่ต้องพูดอยู่เนี่ย3ทุ่มผมบอกเวลาถึงขนาดนี้นะครับเช็คเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่เองเรื่องของอุตุปรากฏว่าประเทศเขาทั้งประเทศไม่มีแดงกับเหลืองเลยครับนะเรื่องของภูมิอากาศจะเห็นว่าผมเข้ามาในญี่ปุ่นซัปโปโรเนี่ยวันที่18ถึงประมาณสัก8โมงเช้าเนี่ยผมก็เริ่มทำงานของผมแล้วนะครับผมไม่ฟังเสียง AMF อีกแล้วเพราะผมเชื่อว่าผมทำได้อะนี่เป็นต้นในการที่จะหิมะสลายเมฆหยุดหิมะก็ว่าได้ยังไงครับสลายเมฆหยุดฝนยังมันเริ่มเทิมยังทำได้เลยนะฮะไอหิมะเนี่ยมันเล็กนิดเดียวเองมันขนาดแค่มันปลิวว่อนนะนะนะระดับโมเลกุลระดับอะตอมโมเลกุลเนี่ยโอ้ผมถือว่าผมสบายนะใช่ไหมครับหรือระดับเซลล์ที่มันนะนะแบบกำลังอะไรกำลังไม่ควบแน่นประมาณนั้นแหละครับใช่ไหมนะ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 ฝากเอาไว้หน่อยเรื่องนี้เมื่อเพราะฉะนั้นนะฮะมาญี่ปุ่นคราวนี้ตั้งใจแล้วเกินนะจะไม่รู้ผมจะต้องเดินทางราบจนถ้ามันสุดประเทศเขาแหละจากฮอกไกโดไปถึงแต่นั้นก็ตามทีเนี่ยสั่งจองไอ้ชิงกันแชงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอะไรตังกันนะฮะไม่ใช่น้อยนะครับยอมมันหมดตัวกันมันรู้ไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะเดินทางราบนะเราต้องการที่จะผมจะรู้ว่าเวลาผมเคลื่อนที่เร็วของอะไรมันจะเกิดขึ้นในส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับ มันต้องไปช่วยก็ช่วยจริงจังไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนอะไรจากประเทศเขาหรอกครับแต่ถ้าหามาเขาให้มาก็ยินดีนะครับยินดีถ้าให้มาก็ยินดีครับแต่ถอยหลังมาสนับสนุนเขาหลังก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับยืนยันว่าผู้ให้คือผู้ได้แล้วให้ไปก่อนไม่หลายเวลาไม่ต้องเสียหายอะไรเลยได้มาทีหลังก็ค่อยว่ากันจากฉันในสิ่งผมกำลังคิดกำลังพูดอยู่เวลาเนี้ยครับว่าไอ้เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผมนี่เป็นคนที่ตั้งใจอย่างเงี้ยนั้นผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ผมว่าผมเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ71ปีเต็ม72ปีนี่มันไม่ใหญ่เลยงอก็เต็มที่อยู่แล้วนะเอาขนาดไหนเนื้อฟันก็จะไม่มีอยู่แล้วนะผมว่าผมผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องให้เป็นตัวอย่างให้ได้จะเป็นทางตรงทางอ้อมแบบกันใดทั้งด้านพฤติกรรมกิจกรรมอะไรต่างสติปัญญาบ้าบอคอโป่งที่ผมมีอยู่เวลาเนี้ยให้มันอย่างนั้นไปเลยให้มันรู้ว่าอะไรคืออะไรไปเลยใช่ไหมครับเราจะมามัวโอ้เอ้โทษนั้นโทษนี่ผิดถูกไม่ไหวละครับเนื้อพอเรื่องนี้มันไม่จบนะถ้าใครตั้งต้นแม่ได้บอกถ้าใครไม่มีปัญญานั่งหัวโต๊ะให้จะขอนั่งหัวโต๊ะให้ทุกเรื่องนะครับผมจะไวนะไวผมฟังคนไวมากนะครับถ้ามันจะแชร์แป๊บเดียวเนี่ยประชุม20เรื่องผมใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงหรอกครับไม่ทราบว่านะผมฟังแค่ความสองข้างพบเคาะได้เลยอ่ะจะบอกให้ทราบไว้ทันทีไวด้วยทุกเรื่องด้วยอ่ะมาขอให้เป็นข้อมูลดีมาเถอะครับผมจะมีแชร์ให้เองมันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยนี่ก็คือเวลาเปิดตนเป็นร้อยก็เป็นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องยืนยันสิ่งที่เป็นอยู่คือเนี่ย HMR นี่นะครับหรื
บีอิงเนี่ยครับบีอิงบีอิงธรรมดาเนี่ยหรือบางทีผมใช้ว่าซูเปอร์บีอิงซ้ำไปตรงนี้สังเกตไหมฮะพีเอเนจีวงเล็บติดตามวิดีโอมันจะมีคำว่าซูเปอร์บีอิงด้วยนะครับตรงนั้นซูเปอร์บีอิงมันเขาได้ยินแต่คำว่าซูเปอร์แมนน่ะเนาะซูเปอร์แมนคือเป็นบุคคลไปน่ะไอ้บีอิงมันหลายเรื่องครับจะบอกให้ทราบมันหลายเรื่องที่เดียวกันนะคำว่าบีอิงน้อยๆเนาะสำหรับคนที่แตกฉานภาษาเนาะไอ้ผมก็ไม่แตกฉานผมแค่รู้จุดเดียวก็พอแล้วแตกฉานในคณะขนาดเนาะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องบอกกันเล่าโชว์กันไปเพราะว่าผู้ฟังผู้ดูคือผู้ได้อะไรกันแต่ผมผู้พูดผมว่าผมไม่มีอะไรเสียนะ ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ใช่จะหวังได้อะไรจากใครกันโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปหรอกครับที่ดีนะผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรชีวิตจริงผมถ้าผมมาซื้อขายอะไรก็โหก็คงเป็นปมด้อยผมอีกจนได้แหละก็แปลว่าธรรมชาติให้ผมดำเนินชีวิตมาในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปค่อยมาก็ไม่มีหนี้สินแล้วกันสุขที่ไม่เป็นหนี้โอ้โหเกินร้อยอยู่แล้วล่ะครับคนไหนเป็นหนี้ก็อย่างว่าอยากเป็นเองนี่ครับใช่ไหมจะไปโทษใครล่ะเป็นใช่ไหมโทษใครก็ไม่ได้แหละเกิดมาก็แต่เราพูดแต่ละคนต้องจัดระบบความคิดใหม่มีหลักการคิดมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่คิดให้ได้แล้วสรุปยังไงทีเนี้ยสรุปแบบเข้าข้างตัวเองใช่ไหมมันก็ไม่ผิดหรอกครับแต่มันถูกไม่หมดเข้าข้างตัวเองแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ก็พอโอ้ยนะเอาไว้ทำไมมากมายแล้วเข้าข้างตัวเองเนี่ยเอาแค่หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ก็พอประเภทเข้าข้างตัวเองเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมหรือใครจะว่าไงดีนะมีดีตอนนี้เข้ามาในที่อุ่นนะในล็อบบี้โรงแรมเขานี่ครับก็เลยเอวกับนั่งเล่นไปมาเท่าไหร่ดีไม่ได้เดินไปเดินมากันในสถานที่แห่งนี้ก็โอเคก็ดีดูไปก็ไม่มีอะไรเกินมากกว่านี้บรรยากาศเดี๋ยวรู้กันทั่วๆไปสำหรับท่านที่ติดตาม YouTube บ้านเราดูทีวีหรือว่า Facebook Facefly อยู่ในเวลา